สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมี DIY แนวใหม่มานำเสนอเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะอันนี้เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีบอกเลยเพราะว่าตัวแม่ค้าเองเนี่ยก็นั่งเล่นอยู่นะคะมันสนุกแล้วก็มันเพลินนะคะแล้วก็ถ้าเด็กๆได้เล่นเนี่ยมันจะเป็นการฝึกสมาธิได้ดีมากๆนะคะมาดูกันก่อนนะคะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้หยิบยกมาแค่1ลายนะคะเป็นเด็กผู้หญิงนุ่งกระโปรงแดงแต่จริงๆเรามีทั้งหมดตั้ง15ลายให้เด็กๆเลือกนะคะเดี๋ยวเราดูซิว่าในกล่องเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกที่สำคัญเลยก็คือแผ่นแทนนี่ค่ะอันนี้คือชิ้นงานนะคะเป็นกรอบไม้นะคะแล้วก็ตัวภาพเนี่ยเป็นผ้าใบนะคะเป็นผ้าใบแต่ว่าตรงส่วนที่เป็นรูปเด็กผู้หญิงที่มีเขาจะมีรหัสตัวอักษร A B C เนี่ยนะคะถ้ามองไม่อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะมันเล็กมากเนี่ยนะคะมีรหัสอักษรเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นกาวซึ่งเหนียวมากๆเพราะนั้นพลาสติกที่เคลือบอยู่ที่ลอกออกไปแล้วเนี่ยอย่าทิ้งนะคะสมมุติว่าถ้าเราทำงานไม่เสร็จในครั้งเดียวเนี่ยเราก็สามารถแปะมันกลับไปนะคะเพื่อไม่ให้กาวเนี่ยแห้งหรือมีฝุ่นมาลงที่พื้นผิวจะทำให้กาวเนี่ยเสียแล้วมันก็จะทำให้แปะเม็ดสีไม่ติดนะคะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเม็ดสีต่างๆเหล่านี้นะคะซองคล้ายๆกับพริกป่นแต่ว่าจริงๆมันคือเม็ดสีที่เราจะใช้มาแปะลงบนชิ้นงานสังเกตที่ซองจะมีรหัสบอกอยู่นะคะว่าเป็นตัวเลขอันนี้จะเป็นรหัส05ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่14นะคะซึ่งรหัสอันนี้มีความหมายยังไงมันก็จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนั่นก็คือแผนภาพรหัสนะคะรหัสสีต้องจะบอกว่ารหัสเลขตัวนี้เนี่ยต้องแปะลงบนตัวอักษรอะไรนะคะซึ่งจะมีอยู่เต็มมากมายเลยในชิ้นงานนะคะไม่ค่อยชัดอีกแล้วโอเคมันยิบมากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนี่ปากกาเอาไว้เป็นตัวจับเม็ดสีนะคะถาดค่ะเอาไว้ใส่เม็ดสีนะคะแนะนำว่าเวลาเทอย่าเทหมดซองนะคะเพราะว่ามันอาจจะเหลือคือยังไงมันเหลืออยู่แล้วเพราะว่าเขาเผื่อกันหายมาให้แล้วนะคะวันนั้นคอยค่อยๆเททีละน้อยหมดแล้วค่อยๆเทลงไปใหม่นะคะนี่และอยู่ไหนอีกอันนี่ค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ยึดติดนะคะผนังสำหรับติดที่ชิ้นงานแล้วก็แขวนกับผนังเอาไว้โชว์ได้เป็นตกแต่งผนังบ้านได้นะคะเอาไว้โชว์ให้เกิดความภาคภูมิใจกับเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองมาทำให้ดูนะคะว่าเราจะเริ่มต้นทำงานยังไงดีค่ะหลังจากที่เราเอาเม็ดสีนะคะเทลงไปในถาดแล้วนะคะอันนี้เราลองด้วยรหัส01นะคะ01ก็คือแทนด้วยตัวอักษร A ตามแผนภูมิเมื่อกี้นะคะวิธีการก็คือเราก็หยิบเม็ดสีอาจจะเอามาวางกองใกล้ๆชิ้นงานนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเอาปากกาเนี่ยไปเขี่ยมันมานะคะเราก็เขี่ยเขามานะคะตัว A ใช่ไหมคะเราก็ไปวางเอาไว้ตามตัวอักษร A นี่ค่ะกาวเหนียวมากๆพยายามอย่าเอามือไปลูบเล่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกาวมันจะเหมือนกับว่ามือเราอาจจะมีฝุ่นมีอะไรทำให้กาวความเหนียวเขาลดลงนะคะก็ปากกากดๆนิดนึงทำไปเรื่อยๆนะคะเพลิดเพลินนะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นการทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธินะคะ DIY เนี่ยที่สำคัญเลยคือมันเกิดความภูมิใจนะคะเวลาทำเสร็จเนี่ยเด็กเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่เอาไปแขวนผนังด้วยนี่แบบโอ้โหภูมิใจมากนะคะเด็กที่ทำอะไรด้วยตนเองได้เนี่ยก็จะเกิดความมั่นใจนะคะนี่เหลืออีกสองตัวเฮ้ย4ตัวโอเคสาธิตแค่นี้ก่อนเนาะทำไปเรื่อยๆนะคะเหมาะกับน้อง5ขวบขึ้นไปนะคะถ้า
ถ้าน้องสามขวบอยากจะลองบ้างก็ไม่ผิดแต่ว่าอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเม็ดสีเนี่ยเล็กมากนะคะแล้วก็ตัวอักษรค่อนข้างยิบนะคะโอเคค่ะถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ